ก่อนนี้ก่อนใจเย็นค่อยๆคุยกันนะฉันกลัวแล้วฉันยอมแล้วนะฉันกลัวเหลือเกินอ่ะกลัวมากบอกเลยเว้ยไม่กลัวเว้ยถอยไปคนจะไปไม่กลัวเว้ยบอกเลยบอกเลยดิแกแล้วยังไม่พอนะเว้ยแม่งยังท้าทายฉันไปบอกเมลด้วยอ่ะนี่เพื่อนเนาะโทษนางคงคิดว่าแกไม่กล้าบอกเมลป่ะก็เลยพูดอย่างนั้นอ่ะมันรู้จักฉันน้อยไปสิโอ๊ยจำแม่งเอ้ยแซงเป็ดแซงไก่แซงห่านมะแล้วอย่างงี้ฉันจะเอาใครมาเล่นคิดดิฮะไม่รู้เว้ยฉันค่อยคิดแล้วกันแต่ตอนเนี้ยขอไปแก้แค้นแม่งก่อนเมลค่ะแมวโอ๊ยกอดนะแมวอะไรคะพี่เราต้องเข้มแข็งนะแมวเรื่องอะไรคะหนูยิ่งงงเอ๋ออยู่ใจจริงอ่ะพี่ก็ไม่ได้อยากบอกแมวเลยนะแต่พอดีว่าพี่เป็นรุ่นพี่ที่คณะด้วยอ่ะพี่ก็ไม่อยากปล่อยให้เรื่องนี้มันแค่ผ่านไปอ่ะเรื่องไงคะเราคบกับแฟนคนนี้มานานแค่ไหนแล้วเมลพี่ออสตินอ่ะเหรอคะก็ตั้งแต่หนูอยู่ปี2อะค่ะงี้ก็แสดงว่าประมาณปีนึงถ้าเลิกกันร้องไห้มั้ยอะร้องไห้สิคะพี่ใครๆคบแฟนแล้วเลิกก็ต้องร้องไห้หมดละค่ะทั้งนี้กับพี่ไม่เคยมีแฟนว้าก็ไม่เคยมีอะค่ะเคยมีไม่เคยเว้ยคบ2ทีแล้วเลิกไม่เป็นก็พี่เห็นว่าแค่ปีเดียวมันคงยังไม่ผูกพันอะไรอ่ะผูกพันสิคะพี่พี่ออสตินเขาเป็นคนดีค่ะงี้เมลชอบออสตินตรงไหนอ่ะออสตินเหรอคะก็เขาเป็นคนดีเป็นคนจริงใจเปิดเผยและที่สำคัญนะคะเขาไม่เคยมีความลับกับหนูค่ะไม่เคยมีความลับใช่ไหมคะแต่พอดีวันนี้พี่มีความลับของออสตินอะมาบอกเมลเพียบเลยนี่พี่เห็นเขาอยู่ด้วยกันบ่อยมากนี่ยังป้อนขนมให้กันอีกอะและนี่ค่ะฟังเพลงด้วยกันใช้หูฟังเดียวกันแล้วยังเอาหัวซบไหล่อีกใช่ยังมีอีกค่ะน้องเมลถอดเสื้อเช็ดหน้าอีกนิดนึงที่ถอดกางเกงแล้วนะคะน้องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนนี้ชื่ออีฟค่ะเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าพี่ออสตินพี่เขาบอกหนูแล้วค่ะก็คนนี้ใช่ไหมคะคนนี้ชื่อจีจี้ค่ะเป็นเพื่อนหนูเองพี่เขาบอกหนูแล้วเหมือนกันก็อ่ะนี่คนนี้เลยคนนี้ชื่อเชอร์แตมค่ะเป็นน้องรหัสพี่ออสตินพี่เขาก็บอกหนูแล้วใช่เลยค่ะโอ้หนูก็นึกว่าเรื่องอะไรซะอีกถ้าเป็นเรื่องเนี้ยพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะพี่ออสตินเขาบอกหนูหมดแล้วค่ะพี่อย่าคิดมากนะคะคิดมากๆอ่ะเดี๋ยวหน้าแก่เร็วนะก็โทษทีนะพี่ไม่รู้อ่ะพี่นึกว่าเราไม่รู้เรื่องพวกเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเรื่องเนี้ยพี่เขาบอกหนูหมดแล้วอันนี้โทรศัพท์คืนค่ะจ้าดีนะจ๊ะน้องรหัสเนี่ยฉันก็บอกแกแล้วยิ้มอะไรคะพี่ออสตินไม่มีอะไร
มีอะไรค่ะพี่เป็นคนอารมณ์ดีโอ้ยเอาใครเป็นพระเอกดีวะอยากได้ออสตินนะอยากได้อะอยากได้ออสตินเหรออ๋อฉันก็อยากได้อะอยากได้ออสตินอยากได้ออสตินโอ้ยฉันกับแกอยากได้คนละแบบโว้ยเฮ้ยนี่ก็อยากอาบน้ำปะมองไม่อาบอ่ะงั้นไหนแกสองคนมีอะไรดีๆมาเสนอบ้างไหมหึโอ้ยไม่มีแล้วรูปที่ฉันเสนอไปอ่ะคนที่พอเล่นได้แกก็ไม่เอาโอ้ยแต่พรุ่งนี้ฉันไม่ถามเพื่อนคณะอื่นให้แล้วกันฉันว่าฉันมีแผนแผนอะไรวะฉันคิดว่าฉันสามารถชวนไอ้หมอนั่นน่ะมาเข้าเล่นหนังกับเราได้เว้ยเอาอีกแล้วเหรอเพิ่งพลาดไปไม่ใช่เหรอวะแต่ครั้งนี้ฉันว่าฉันมั่นใจนะเว้ยจริงดิไหนว่ามาดิก็เท่าที่ฉันสังเกตดูเนี่ยไอ้หมอเนี่ยชอบผู้หญิงแบบขาวโอโม่นมโตๆเสื้อฟิตๆแล้วก็พวกที่ดูไม่ค่อยมีสมองเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยพูดถึงฉันเหรอวะไม่เห็นน้องว่ากันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะต่อแล้วสมมติว่าพวกเราชวนผู้หญิงพวกเนี้ยมาอยู่ในโปรดักชั่นเฮ้ยมันไม่ใกล้ไปหรอวะเมลอยู่ในโปรนะเว้ยโอ้ยมหาลัยมันยังไม่กลัวเลยเอาอะไรกับโปรดักชั่นจริงว่ะผู้ชายพวกเนี้ยมันไม่กลัวหรอกไหลไปได้ตลอดอะแบดบอยแบบเนี้ยหรือชอบเอาจริงเหรอวะฉันว่าได้นะไม่สู้ไม่เสียงเลยนะนี่จะมาหาเรื่องอะไรฉันอีกฮะวันนี้วันนี้ไม่ได้มาหาเรื่องมาไม้ไหนเนี่ยฮะแต่วันนี้มีสิ่งดีๆมานำเสนอแบบที่นายเนี่ยไม่น่าจะปฏิเสธฉันได้โหทั้งว่าเรื่องอะไรเหมือนเมื่อวานใช่ไหมนี่เธอยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมเนี่ยฮะจะบอกให้นะว่าไม่มีอะไรมาทำอะไรฉันได้หรอกฉันรู้นะเพราะว่าที่นายคบกับเมลเนี่ยเพราะว่าเมลมันควบคุมง่ายเหมือนพวกสาวๆนมโตของนายเนี่ยก็คงควบคุมง่ายไม่แพ้กันฉลาดนี่แต่ถ้าจะให้ฉลาดกว่านี้นะเธอก็น่าจะรู้ว่าถึงเธอมาพูดดีกับฉันยังไงเนี่ยฉันก็ไม่เล่นหนังให้เพื่อนเธอหรอกกลับไปซะไปแล้วถ้าฉันมีสาวๆนมโตอยู่ในโปรดักชันหนังสั้นฉันเนี่ยไม่รู้ว่าคนแถวนี้จะยอมมาเล่นหนังให้ไหมนะอะไรนะเท่าที่สนใจเข้ามาในทีมก็มี1 2 3 4 5 คนเลยเหรอไอ้นี่ผู้เล่นมาเนี่ยดูรูปป่ะล่ะเอามาเลยเร็วๆสิโอ้โหโอ้ยงานดีโอ้ใช่เลยเรื่องอีกเร็วๆเร็วๆเร็วๆคนนี้ดูโอ้โห5คน10เต้าโอ้โหเฮ้ยนี่ด่าเพลงไม่ได้ใช่ป่ะก็หายแต่พวกนมโตอ่ะแต่พระเอกเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าใครแถวนี้จะไม่ยอมเล่นให้ไหมนะจะว่าไปเนี่ยฉันก็ว่าอยู่เหมือนกันนะอ้าวตอนนั้นนายบอกว่านายไม่สนใจนี่แหมคนเราก็เปลี่ยนใจกันได้นี่งี้สรุปว่านายมาเล่นให้เราใช่ปะโอ้ยงานดีขนาดนี้มาให้เล่นได้ไงล่ะงั้นมาฟังเรื่องย่อก่อนไหมโอ้ยเรื่องย่อไม่ต้องเสียเวลาไม่ฟังแล้วไม่ฟังเหรออืมงั้นสัญญาฉันก่อนแน่นอนพอแล้วญาติเพื่อนรัก I love you ในเดี๋ยวเจอกันที่กองอย่าลืมเอามานะ
5คน5คน5คนนั่นนะ5คนจะลงตัวในโปรดักชันเราไม่มีสาวๆแบบนั้นแล้วสุดท้ายมันรู้ขึ้นมามันจะไม่เป็นไรอ่ะวะฉันไม่อยากร่วมงานกับคนเจ้าเล่ห์ขี้โกหกนะพูดกับตัวเองซื่อสัตย์มากดิตกใจเหรอกอดฉันแน่นใช่นี่นายไอ้แก่หรอไปเลยปล่อยได้แล้วเพื่อนเธอยังไม่สั่งคัดเลยปอมขาปอมอ่ะหล่อยางพาราขึ้นมาถ้าเสร็จแล้วอ่ะหรีหรีว่าจะทำนมปลอมอ่ะพัชซินช่วยหล่อหน่อยนะนี่เธอนี่ระวังหล่นลงมาแล้วเนี่ยนี่กับไงอ่ะมีมือมีเดินกลับเองได้ทำกับตัวเองเหรอสปิริตมากครับผมไม่ยอมกลับไปกลับตามเลยกับเงี้ยไม่ใช่เลยนะต้องแบบเฮ้ยไม่สาดน้ำมันหลอกเนี่ยเนี่ยดูดูฉันไม่สาดน้ำผีหลอกเคลียร์สิคะเคลียร์เนี่ยพี่เต๋าทำแบบนี้ก็สาดน้ำนี่ไงมากัดเรานี่ไงมากัดเรานี่ไงการเป็นรอยนะครับเนี่ยสักเลือดสักเลือดสักเลือดการเองอ่ะสาดน้ำแบบใจร้ายเนาะเปลี่ยนชุดเคลียร์อุ้ยเป็นเราลบเหนื่อยใจขอจะมีแต่เธอแต่เธอก็พอใจเงินและทองอะไรก็ไม่เอามีแต่เธอก็ลืมความเหงานั้นก็พอแล้วสิ่งใดดูเหมือนมีค่าคนไขว้และคว้ากันไปไม่ขอยืดยื้อให้เหนื่อยใจฉันขอเธอคนเดียวโลกกลมกลมจะเป็นของใครไม่เคยจะข้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจเธอที่ใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมโลกกลมกลมจะเป็นของใครไม่เคยจะข้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจเธอที่ใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม